อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวเอาละครับก็มาถึงข่าวหนุ่มคนนี้บ้างนะครับแบงค์ทิตินะครับรับเลิกสาวนอกวงการแล้วเสียใจที่ใจร้ายย้ำอีกฝ่ายเป็นคนดีสาเหตุเพราะความรู้สึกเปลี่ยนไปไม่ใช่เรื่องมือที่3ตอนนี้ขอพักใจไม่คิดมีใหม่นะครับเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะครับที่ตกหัวใจสาวๆชาวโซเชียลไปเป็นกระบุงเลยนะครับสำหรับหนุ่มแบงค์ทิตินะครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูว่าเจ้าตัวเลิกรากับแฟนสาวนอกวงการแล้วแต่หนุ่มแบงค์ก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมนะครับแถมฝ่ายหญิงยังให้กำลังใจติดขอบเวทีเมื่อเจ้าตัวไปขึ้นชกในรายการ10 Fight 10อีกด้วยนะครับแต่ทว่าล่าสุดนะครับเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมานะครับอมรินทร์นิวส์นะครับได้เผยสัมภาษณ์หนุ่มแบงค์ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าได้เลิกกับน้องบีนะครับแฟนสาวนอกวงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ oh, no. เลิกกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วเป็นเพราะความรู้สึกของตัวเองเปลี่ยนไปนะครับตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันนะครับที่จะบอกน้องบีรู้สึกใจร้ายเพราะเขาเป็นคนดียอมรับและเข้าใจในการตัดสินของตนเองนะครับยันไม่มีเรื่องมือที่3แน่นอนแล้วก็ตอนนี้ไม่พร้อมมีคนใหม่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเข้าไปเช็คใน Instagram ของฝ่ายหญิงพบว่าน้องบีได้ unfollow หนุ่มแบงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่หนุ่มแบงค์นะครับยังคง follow IG อดีตคนรักและยังมีรูปคู่อยู่ใน Instagram ของตัวเองด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากที่ New Facebook PageTwitter ห้องข่าว P News IG P News Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ